สวัสดีค่ะก็เรียกได้นะคะว่าแฟชั่นโชว์ค่ะที่จัดโชว์ก็เป็นฝั่งประเทศจีนก่อนนะคะแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่านี่เป็นส่วนของคุณเอมมี่นะคะเขาก็มีการซื้อของก็คงจะเป็นแบบ VIP นะคะไปชมแฟชั่นโชว์แล้วก็ซื้อกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำในส่วนของตัวช่องนะคะว่าตัวเขาอ่ะมีการซื้อกระเป๋าแบบไหนดูสิคะเราคงจัดภาพก็คือค่อนข้างเยอะมากๆเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวไฮไลท์นะคะสักส่วนมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนนี้ที่เอามารีวิวก็จะเป็นตัวที่นิยมด้วยในจีนนะคะอันนี้ก็คือเขาก็เริ่มแกะที่ละกล่องให้ทานกันรีวิวนะว่ามีตัวไหนที่เขาแบบมองว่ามันสวยมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกตัวค่ะที่เขาส่วนใหญ่ซื้อก็คือว้าจีนก็จะใช้ดอกค้างนะคะเป็นกล่องก็คืออันนี้เป็นหนังแรมสตีนนะคะก็มีการเอามารีวิวให้ดูอันนี้ก็ในแฟชั่นโชว์ไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วก็อันนี้ก็มาดูนะคะก็รีวิวว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีความสวยแบบไหนก็คือขนาดประมาณฝ่ามือนะคะถ้าใครที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นแกจอันนึงจริงๆเลยกระเป๋าอ่ะคืออันนี้มันไม่สามารถใส่ได้เลยนอกจากกุญแจรถเนาะแต่น่าจะเป็นตัวแพงนะคะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่หนังอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรอะค่ะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็เหมือนเป็นแอคเซสซอรี่มากกว่านะมากกว่าตัวกระเป๋านะคะแล้วเขาก็แกะตัวต่อไปนี่มีโชว์ด้วยเขาจะมีให้ดูว่ามันจะเป็นแนวไหนนะอะไรอย่างนี้ก็น่าจะไม่แพ้ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวประเทศไทยตัวนี้ก็ค่อนข้างฮิตแล้วก็มาถึงอันที่เคยฮิตเนาะแล้วก็กลับทำมาในรูปแบบแนวสีกาวค่ะก็ใส่แว่นตาเนาะก็ถือว่าคือคนที่ชอบแว่นตาเนี่ยก็คือคนที่จะมีกระเป๋าแบบนี้เพราะอันนี้ก็คือใส่มือถือด้วยค่ะเขาก็คอมเมนต์ไปว่าเออนี่ใส่มือถือด้วยแล้วด้วยความที่มันเป็นชาแนลสีกาวเนี่ยมันก็เลยดูเป็นแบบคือทรงมันสวยเนาะกว่าคลาสสิกปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวสีก็มีเลือกมากมายคือบางทีชาแนล19ค่ะเป็นอะไรที่สวยอยู่แล้วเวลาใส่ก็คือค่อนข้างเด็ดทีเดียวอะค่ะเขาก็เปิดให้ดูเนาะว่ามันเป็นแบบนี้นะอ่ะแล้วก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่ารักทีเดียวมาพูดถึงอันที่มันฮิตอีกเนาะคือเป็นว่ารอบนี้ค่ะเขามีพวก AirPods เนาะแล้วก็อะไรอย่างนี้ก็เพื่อให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแอร์พอดกันค่อนข้างเยอะค่ะก็ทำมาต่อเนื่องกันคือตัวนี้เป็นหนอนที่ใส่ตัวหูฟังค่ะเพราะว่าหลายๆคนมีปัญหาเรื่องแอร์พอดแล้วก็คือทำหายอย่างเบนก็เคยทำหายเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต้องซื้อเพิ่มอันนี้ก็เป็นเหมือนไส้คอเนาะที่ทำมาใช้ตัวแอร์พอดค่ะซึ่งสักพักนึงเนี่ยเป็นคิดว่าเดี๋ยวของจีนก็คงจะก๊อปปี้ตัวนี้ออกมาค่อนข้างเยอะมากอันนี้มันก็สามารถติดแบบนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาติดกันได้ก็โดยส่วนตัวเป็นใช้แค่ข้างเดียวนะคะก็ไม่ได้เอามาฟังหูแบบนี้สองข้างแล้วนอกจากนั้นนะคะก็คือมันออกเคสของตัว AirPods ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันค่ะคือรอบเนี้ยเป็นว่าเคสของตัว AirPods อ่ะค่อนข้างสวยทีเดียวเลยนะคะอันนี้เขาก็สาธิตนะว่าเสียบแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่หูเราแบบนี้ก็ดูเก๋ๆไปก็ถ้าสำหรับคนที่แบบชอบฟังเพลงแล้วกลัวว่า AirPods มันจะหายไปแต่ว่าจริงๆเป็นว่ามันคนไม่ค่อยใช้กันนะอันนี้คนไม่ค่อยใช้กันนะเป็นว่าก็น่าจะเป็นแบบปลั๊กกลุ่มอะไรเงี้ยของเขาก็ดูน่ารักไปหมดรอบนี้ของติ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยเนาะแล้วก็มาต่อด้วยเนาะคือสิ่งที่เป็นว่ามันดูสวยก็คือยังไม่ถึงขึ้นเนาะเขาก็รีวิวไปว่าอันไหนเนาะที่น่าสนใจซึ่งคนดูเยอะนะคะคนดูค่อนข้างเยอะมากทีเดียวก็เลยต้องเก็บมาบอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคือถือว่ามันเป็นแบบปกติแล้วเขาไม่มีแฟชั่นโชว์เนาะมาถึงใบผิวนะคะใบผิวของเราที่มีหลายสีมัน50สีถ้าจำไม่ผิดเนาะก็มีประมาณนี้เลยแกะออกมาสีก็สีแดงคือกระเป๋าใบเล็กๆอะค่ะส่วนใหญ่ก็อยากไปใส่พวกสีดำเลยมากเกินไปที่สีมามันก็ดูดีเหมือนกันนะคือไม่จำเป็นจะต้องซื้อสีที่แบบสีเข้มๆเพราะบางทีเรามีกระเป๋าดำค่อนข้างเยอะการมีกระเป๋าใบเล็กๆก็ควรจะมีกระเป๋าสีมากกว่านะเป็นว่าแล้วก็สีแดงก็ค่อนข้างสวยนะคะคือแดงเขาไม่ได้แดงมากก็เป็นแดงปกติเลยก็โอเคน่ารักที่สุดเลยดูสวยอ๋อใช่เขาบอกว่าเฮ้ยต่างก็เปิดต่อไปแล้วว่าใช่ไหมใช่ไหมใบใหญ่แล้วมาถึงใบใหญ่มันก็เป็นใบยอดนิยมอะค่ะที่เขาบอกว่าปรับใส่ได้นะ
这个非常符合高级手工坊的这个主题，因为大家都知道每一年高级手工坊都是香奈儿最贵的一支，然后这一支呢，ใบนี้ค่ะ ใบนี้เหมือนผลิตอีกรอบนึงนะ ก็ผลิตอีกรอบนึงนะคะเห็นไหมเขาก็จะอธิบายส่งไปแล้วก็มีแบบนี้ซึ่งมันคิดว่าเป็นใบอีกใบนึงอะค่ะที่น่าจะฮิตเหมือนกันค่ะเพราะว่าใบนี้ดูเหมือนทรงมันกำลังพอดีติดอย่างเดียวค่ะคืออย่างหลายคนอะก็มองว่ามันเป็นหนังแบนสกินเนาะแต่ถ้าเป็นคาเวียร์สกินก็จะรู้สึกกันอีกสองตัวมาต่อกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นการรีวิวตัวนี้เนาะแล้วก็มาไปเลยก็เป็นมาถึงใบเล็กค่ะใบเล็กยอดนิยมที่บอกว่ามันสามารถที่จะปะสายได้ทางเขาก็มีการโชว์ในเรื่องว่ากระเป๋าตัวนี้นะคะมันสามารถปรับได้ยังไงบ้างซึ่งคุณก็ดึงแบบนี้เลยนะคะดึงเสร็จมันก็จะแน่นพอมันแน่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปรับสายได้นี่เห็นไหมคือกระเป๋าก็เลยจะปรับสายได้ซึ่งเหมาะกับคนความสูงทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นใบหนึ่งนะคะที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความสูงเลยดังนั้นก็ถ้าใครคิดว่ากระเป๋าบางใบสายโซ่ยาวเกินสายโซ่ไอ้นี่ก็แนะนำเลยค่ะซื้อใบเล็กใบนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันค่ะใช่อันนี้ก็ดูแบบเขาก็รีวิวไปเนาะใช่อันนี้ก็น่ารักเอามาถือมาคล้องอะไรได้หมดเลยก็คือมีฟังก์ชันการปรับสายค่อนข้างดีมากๆเลยก็ถือเป็นใบที่แบบเหมือนทำออกมาดูดีมากถือแล้วก็ใส่เห็นไหมคะถ้าดูจากขนาดกะเนาะใส่เข้าไปนี่โชว์ด้วยก็ใส่ AirPods แล้วเนี่ยจะมีพื้นที่เหลือตรงนี้ก็ใส่กุญแจรถได้แล้วก็ใส่เงินได้ซึ่งก็ตอบโจทย์เหมือนกันเวลาใครไปไหนนี่เห็นไหมคะโลโก้ก็อันนี้ก็ถือว่าถ้าใครไม่ได้ติดเรื่องของตัวหนังเนี่ยก็เป็นอีกใบนึงนะคะที่ควรน่าซื้อเพราะว่ามีหลายสีมากๆเลยใช่มาต่อกันค่ะตัวใบใหญ่นะคะตัวใบใหญ่ของเขาก็ปรับสายได้เช่นเดียวกับใบเล็กค่ะแล้วก็คือมีหลายไซส์นะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้มีหลายไซส์ไม่ว่าจะเป็น WOC ใบมินิใบขนาดกลางใบขนาดเล็กก็คือเหมือนทำออกมาตอบโจทย์จริงๆค่ะแล้วก็หลายสีจังหวะนี่เราก็ดูกันไปนะเขาก็เอาให้ดูว่าสามารถถือได้นะคะปรับแบบนี้ก็คือคุณสามารถที่จะอาจจะนั่นถือแบบนี้ได้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะคะถ้าบางคนที่ชอบทั้งสะพายครอสบอดี้แล้วก็อะไรต่างๆก็คือจะไม่มีปัญหาเรื่องของสายค่ะมาถึงใบเล็กก็มีสีอันนี้เป็นตัว WOC นะคะก็บอกอย่างที่บอกเพื่อนๆไปว่าตัวนี้มันมีหลายสีหลายไซส์อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบทำมาตอบทุกเสร็จนี้เลยค่ะนี่ปรับสายได้นะก็เป็นอันนึงนะที่มารีวิวกันอย่างใบอย่างอันที่เบนชอบนะคะจริงๆเบนชอบตัว AirPods ตัวนี้นะคะก็คือมันดูสวยมากเลยแต่คือราคามันก็ไม่ได้สวยตามนะก็ดูค่อนข้างสวยแล้วก็คือเหมือนกับเป็นอัซเซสซอรี่อันนึงแต่คือโดยส่วนมากกับเบนก็เห็นคนทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะคะแล้วก็อะไรแบบนี้แล้วก็มีตัว AirPods แบบนี้ห้อยคอเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็คือสายเนาะคือก็ถือว่าเป็นแกดเจ็ตที่สำคัญแล้วก็มีตัวสายแบบนี้แล้วก็เป็นเหมือนสร้อยคอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาฝากเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ